เมื่อรัฐเห็นต่างกันว่าเส้นเขตแดนอยู่ตรงไหนเมื่อรัฐโต้แย้งกันเกี่ยวกับเกาะหรือเขตทางทะเลเมื่อรัฐหนึ่งเห็นว่าอีกรัฐหนึ่งละเมิดสนธิสัญญาหรือกฎเกณฑ์อื่นๆของกฎหมายระหว่างประเทศและเมื่อสหประชาชาติหรือหนึ่งในหน่วยงานของสหประชาชาติต้องการความเห็นเกี่ยวกับประเด็นกฎหมายรัฐและหน่วยงานนั้นสามารถร้องต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลก ICJ มีที่ตั้งในเนเธอร์แลนด์และหากกล่าวให้ชัดเจนกว่านั้นคือตั้งอยู่ที่ Peace Palace ในกรุงเฮกเช่นเดียวกับสมัชชาใหญ่สหประชาชาติและคณะมนตรีความมั่นคงศาลโลกเป็นที่รู้จักในฐานะเป็นองค์กรหลักของสหประชาชาติโดยเป็นองค์กรหลักองค์กรเดียวที่ไม่ได้ตั้งอยู่ณนครนิวยอร์กศาลโลกเป็นองค์กรฝ่ายตุลาการหลักของสหประชาชาติและเป็นศาลระหว่างประเทศลำดับสูงสุดของโลกศาลจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 1946โดยมีภาษาทางการ2ภาษาได้แก่ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสธรรมนูญศาลซึ่งเป็นเอกสารที่ก่อตั้งศาลเป็นส่วนหนึ่งของกฎบัตรสหประชาชาติ Veuillez vous asseoir รัฐสมาชิกสหประชาชาติทั้งปวงจึงยอมรับการมีอยู่ของศาลโดยอัตโนมัติและสามารถใช้บริการศาลได้ศาลโลกทำหน้าที่สืบต่อจากศาลสถิตยุติธรรมระหว่างประเทศซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยสันนิบาตชาติในปีค.ศ. 1922และได้พิจารณาคดีประมาณ60คดีในช่วงระหว่างปีค.ศ. 1922ถึง1940ศาลดังกล่าวได้ถูกยกเลิกไปหลังสงครามโลกครั้งที่2โดยศาลโลกได้ทำหน้าที่สืบต่อจากศาลสถิตยุติธรรมเมื่อวันที่18เมษายนค.ศ. 1946โดยไม่ได้สืบทอดเฉพาะธรรมนูญศาลเท่านั้นแต่ยังรวมถึงบรรทัดฐานและประเพณีของศาลด้วยเช่นเดียวกับศาลสถิตยุติธรรมระหว่างประเทศศาลยุติธรรมระหว่างประเทศมีบทบาท2ประการประการแรกคือการตัดสินข้อพิพาทระหว่างรัฐซึ่งในที่นี้เรากล่าวถึงคดีพิพาทบทบาทประการที่2ของศาลโลกคือการตอบประเด็นปัญหาข้อกฎหมายที่เสนอต่อศาลโดยสมัชชาใหญ่สหประชาชาติคณะมนตรีความมั่นคงและองค์กรหรือหน่วยงานสหประชาชาติอื่นๆหรือที่เรียกว่ากระบวนการให้คำปรึกษาศาลได้พิจารณาคดีจำนวนมากนับแต่จัดตั้งขึ้นศาลโลกไม่ใช่ศาลอาญากล่าวคือศาลไม่ดำเนินคดีกับปัจเจกบุคคลเฉพาะข้อพิพาทระหว่างรัฐเท่านั้นที่สามารถเสนอต่อศาลได้ศาลประกอบด้วยผู้พิพากษา15ท่านที่ได้รับการเลือกตั้งสำหรับวาระ9ปีโดยสมัชชาใหญ่สหประชาชาติและคณะมนตรีความมั่นคงโดยทุก3ปีจะมี5ตำแหน่งที่มีการคัดเลือกผู้พิพากษาใหม่และผู้พิพากษาอาจได้รับเลือกตั้งซ้ำ Mr. Mohammed Benouna Mr. James Richard Crawford Ms. Joan E. Donoghue Mr. Kirill Kevorkian and Mr. Patrick Lipton Robinson have been elected to the International Court of Justice for a term of office of 9 years beginning on 6 February 20. สมาชิกของศาลแต่ละท่านต้องมาจากประเทศที่แตกต่างกันโดยผู้พิพากษาไม่ทำหน้าที่ตัวแทนของประเทศตนกล่าวคือผู้พิพากษามีความเป็นอิสระข้าพเจ้าขอปฏิญาณด้วยความสัตย์ว่าจะปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจในฐานะผู้พิพากษาอย่างมีเกียรติด้วยความสุจริตด้วยความเป็นกลางและมีจิตสำนึกองค์ประกอบของศาลสะท้อนความสมดุลทางภูมิศาสตร์ดังนี้ผู้พิพากษาจากภูมิภาคแอฟริกาครอง3ที่นั่งบนบัลลังก์ผู้พิพากษาจากภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียนครอง2ที่นั่งผู้พิพากษาจากภูมิภาคเอเชีย
ครองสามที่นั่งผู้พิพากษาจากภูมิภาคยุโรปตะวันตกและรัฐตะวันตกอื่นครองอีก5ที่นั่งและผู้พิพากษาจากภูมิภาคยุโรปตะวันออกครอง2ที่นั่งไม่มีประเทศใดมีสิทธิ์ที่จะเป็นองค์คณะในศาลแต่ในทางปฏิบัติจะมีผู้พิพากษา1คนจากแต่ละประเทศสมาชิกถาวร5ประเทศของคณะมนตรีความมั่นคงรวมอยู่ในองค์คณะศาลเสมอหากในบางกรณีศาลไม่มีผู้พิพากษาที่มีสัญชาติของรัฐคู่พิพาทในคดีรัฐเหล่านั้นก็สามารถเลือกบุคคลที่เรียกว่าผู้พิพากษาเฉพาะกิจซึ่งมีสัญชาติใดก็ได้โดยมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกันกับผู้พิพากษาที่ได้รับการเลือกตั้งทุกประการศาลจะเลือกประธานศาลและรองประธานศาลทุก3ปีโดยประธานศาลจะเป็นประธานการพิจารณาคดีของศาลทุกครั้งกล่าวคือผู้กำหนดทิศทางการทำงานและกำกับดูแลการบริหารจัดการของศาลในแต่ละปีประธานศาลจะนำเสนอรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมของศาลโลกต่อสมัชชาใหญ่สหประชาชาติณนครนิวยอร์กde l'intérêt que votre assemblée manifeste pour la cour et du soutien qu'elle lui apporte ศาลมีความเป็นอิสระในเชิงบริหารจัดการโดยเป็นองค์กรหลักของสหประชาชาติองค์กรเดียวที่ไม่ต้องได้รับการสนับสนุนจากสำนักเลขาธิการสหประชาชาติผู้พิพากษาได้รับการสนับสนุนโดยนายทะเบียนศาลซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยศาลสำหรับวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ7ปีที่ต่ออายุได้นายทะเบียนศาลเป็นหัวหน้าสำนักเลขานุการศาลกล่าวคือสำนักทะเบียนศาลซึ่งมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการสรรหามาจากทั่วโลกนายทะเบียนศาลทำหน้าที่เกี่ยวกับงานของศาลงานการทูตและงานบริหารจัดการบทบาทประการแรกของศาลคือตัดสินข้อพิพาททางกฎหมายระหว่างรัฐคดีพิพาทเหล่านี้คิดเป็นร้อยละ80ของงานของศาลในอดีตคดีพิพาทมักเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทด้านเขตแดนการแบ่งเขตทางทะเลและความคุ้มครองทางการทูตแต่ก็เริ่มมีคดีเกี่ยวข้องกับหัวข้ออื่นมากขึ้นด้วยเช่นกฎหมายมนุษยธรรมกฎหมายสิ่งแวดล้อมการใช้กำลังทางอาวุธและความรับผิดของรัฐอำนาจศาลมีลักษณะทั่วไปโดยศาลอาจพิจารณาประเด็นใดก็ได้ที่เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศรัฐสมาชิกสหประชาชาติทั้งปวงมีสิทธิ์ที่จะนำกระบวนพิจารณาคดีพิพาทขึ้นสู่ศาลรัฐอื่นๆก็สามารถเสนอคดีสู่ศาลได้ภายใต้เงื่อนไขบางประการโดยในนี้อำนาจศาลจึงครอบคลุมทั่วโลกตั้งแต่ปีค.ศ. 1946รัฐจำนวนมากได้เคยปรากฏตัวต่อศาลโลกในกระบวนพิจารณาคดีพิพาทรัฐมีอำนาจอธิปไตยมีอิสระที่จะเลือกว่าจะระงับข้อพิพาทอย่างไรศาลจึงสามารถรับฟังเฉพาะคดีซึ่งรัฐที่เกี่ยวข้องได้ยินยอมโดยอิสระที่จะเสนอคดีต่อศาลในกรณีส่วนมากรัฐมาศาลตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศเมื่อเข้าสู่กระบวนการของศาลกระบวนพิจารณาคดีมี2ระยะโดยในระยะแรกรัฐจะเสนอข้อโต้แย้งหลักฐานและคำแถลงของตนเป็นลายลักษณ์อักษรจากนั้นผู้แทนและทนายความของรัฐเหล่านั้นจะเสนอข้อโต้แย้งทางวาจาต่อศาลระหว่างการพิจารณาCosta Rica request the court to dismiss all Nicaragua's claims in this proceeding. Nicaragua request from the court to A. dismiss and reject the requests and submissions of the Republic of Costa Rica.จากนั้นศาลจะแยกตัวมาเพื่อเริ่มต้นการพิจารณาการพิจารณาของศาลเป็นความลับคำถามทั้งปวงจะถูกตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้พิพากษาที่มาประชุมโดยเฉลี่ยการพิจารณาของศาลใช้เวลาระหว่าง 4-6 เดือนคำพิพากษาแต่ละฉบับจะจัดทำในภาษาทางการ2ภาษาของศาลและสำเนาเป็นคู่ฉบับประทับตราหลายชุดซึ่งสำเนาแต่ละชุดจะถูกส่งให้แก่รัฐที่เกี่ยวข้องแต่ละรัฐจะมีการอ่านคำพิพากษาในการนั่งพิจารณาที่เปิดต่อสาธารณชนคำพิพากษาจะสรุปด้วยส่วนปฏิบัติการซึ่งศาลมีคำตัดสินเกี่ยวกับแต่ละประเด็นที่เป็นข้อพิพาท For these reasons the court 1 by 14 votes to 2 reject
the preliminary objection raised by the Par ces motifs, la Cour, 1. Par 14 voix contre 2, rejette l'exception préliminaire soulevée par la République. All judgments of the court are final. คำพิพากษาทั้งปวงของศาลเป็นที่สุดและไม่มีการอุทธรณ์พึงสังเกตว่าโดยที่การมาศาลด้วยความตั้งใจของตนเองรัฐยอมรับในขณะเดียวกันซึ่งข้อผูกพันที่จะปฏิบัติตามคำตัดสินของศาลโดยคำตัดสินทั้งปวงต่างมีผลผูกพันภาคีคู่พิพาทคำพิพากษาของศาลทั้งปวงได้รับการปฏิบัติตามทั้งหมดหากรัฐหนึ่งปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลรัฐฝ่ายตรงข้ามอาจร้องขอคณะมนตรีความมั่นคงให้มีข้อเสนอแนะหรือออกมาตรการที่จะดำเนินการเพื่อให้ผลแก่คำพิพากษาภายใต้ข้อ94ของกฎบัตรสหประชาชาติโดยที่คำตัดสินของศาลส่งไว้ซึ่งอำนาจทางกฎหมายทางคุณธรรมและทางการทูตที่ยิ่งใหญ่จึงเป็นการยากอย่างยิ่งที่จะเกิดกรณีดังกล่าว Given the great legal, moral and diplomatic authorityWith which decisions of the court are invested, it is, however, extremely rare for these to happen. บทบาทประการที่สองของศาลคือการตอบประเด็นปัญหาข้อกฎหมายซึ่งเสนอต่อศาลโดยองค์กรและหน่วยงานของสหประชาชาติบางแห่งกระบวนพิจารณานี้ทำให้เกิดความเห็นเชิงให้คำปรึกษาตั้งแต่ปีค.ศ. 1946ศาลได้ให้ความเห็นมากมายต่อคำถามซึ่งบางครั้งก็ปรากฏในรายงานของสื่ออย่างกว้างขวางความเห็นส่วนใหญ่ถูกร้องขอโดยสมัชชาใหญ่ความเห็นเชิงให้คำปรึกษาซึ่งศาลให้ไว้เมื่อปีค.ศ. 2004เกี่ยวกับผลทางกฎหมายของการก่อสร้างกำแพงในดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองเป็นหนึ่งในกรณีที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในประวัติศาสตร์รัฐจากทั่วโลกได้รับเชิญให้เข้าร่วมในกระบวนพิจารณาซึ่งใช้เวลาไม่ถึง7เดือนespecially the General Assembly and the Security Council should consider what further action is required to bring to an end. Unlike judgments, advisory opinions. ต่างจากคำพิพากษาความเห็นเชิงให้คำปรึกษาซึ่งศาลให้ไว้ไม่มีผลผูกพันในตัวเองจึงเป็นดุลพินิจขององค์กรหรือทบวงการชำนาญพิเศษของสหประชาชาติที่ได้ร้องขอความเห็นที่จะติดตามผลของความเห็นเชิงให้คำปรึกษาตามที่เห็นเหมาะสมไม่ว่ากรณีใดด้วยอำนาจทางกฎหมายและคุณธรรมของศาลความเห็นของศาลมีน้ำหนักยิ่งไปกว่านั้นข้อพิจารณาที่ให้ต่อความเห็นเชิงให้คำปรึกษาของศาลโดยรัฐและองค์การระหว่างประเทศในแนวปฏิบัติทางกฎหมายของพวกตนยังส่งเสริมพัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศด้วยโดยเป็นการสานต่องานที่ริเริ่มไว้โดยศาลสถิตยุติธรรมระหว่างประเทศในปีค.ศ. 1922คำตัดสินของศาลโลกมีนัยสำคัญซึ่งเกินกว่าแค่รัฐหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกับคดีโดยตรงในหลายโอกาสและในทุกทวีปศาลได้มีส่วนช่วยปลดชนวนวิกฤตช่วยทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกลับเป็นปกติและช่วยกระตุ้นการเจรจาที่ชะงักงันไม่ว่าจะโดยการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีทางศาลหรือโดยการระบุข้อบทกฎหมายที่เกี่ยวกับคำถามเฉพาะเรื่องหนึ่งในฐานะองค์กรฝ่ายตุลาการหลักของสหประชาชาติศาลเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในกลไกระหว่างประเทศเพื่อแสวงหาและรักษาสันติภาพในสถานะดังกล่าวศาลให้การต้อนรับการเยือนโดยประมุขของรัฐและบุคคลสำคัญเป็นประจำ The court performs its functions with great efficiency. It can make an urgent order in a matter of days.ศาลปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งโดยสามารถมีคำสั่งเร่งด่วนในเวลาไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาห์และให้ความเห็นเชิงให้คำปรึกษาภายในเวลาไม่กี่เดือนและศาลระงับคดีพิพาทที่มีความซับซ้อนสูงที่ยื่นต่อศาลส่วนใหญ่ได้ภายในเวลา5ปีงบประมาณของศาลคิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละหนึ่งของงบประมาณประจำของสหประชาชาติ
ศาลเป็นสถาบันตุลาการที่มีเอกลักษณ์เพียงหนึ่งเดียวในโลกด้วยคำพิพากษาความเห็นและคำสั่งศาลให้การสนับสนุนสหประชาชาติในการบรรลุวัตถุประสงค์หลักซึ่งได้แก่การรักษาและส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศแน่นอนว่าศาลเองคงไม่สามารถป้องกันไม่ให้รัฐใช้กำลังได้แต่โดยเป็นที่ยอมรับจากสมาชิกสหประชาชาติทั้งหมดศาลในปัจจุบันทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับสมาชิกสหประชาชาติในการส่งเสริมสันติภาพมากกว่าที่เป็นมาIt now more than ever serves them as an invaluable instrument promoting peace that is at their disposal.